เช่นค่ะดิฉันอยู่บริเวณใกล้ทางออกจากอาคารผู้โดยสารนะคะอยู่ใกล้ๆกับประตู10นั่นเองนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าด้านหลังเนี่ยค่ะจะมีโต๊ะที่วางเรียงรายอยู่นั่นเป็นโต๊ะสำหรับโรงแรมแล้วก็ที่พักนะคะที่เขามาคอยผู้โดยสารเพื่อที่จะรับตัวแล้วก็ไปส่งที่โรงแรมตามขั้นตอนตามมาตรการนะคะที่จะต้องมีการตรวจ RT-CPR ในระหว่างที่พักคอยอยู่ที่โรงแรมนะคะถ้ามาจากต้นทาง61ประเทศแล้วก็อีก2เขตปกครองก็คือฮ่องกงและไต้หวันนะคะผลออกปุ๊บเป็นลบก็สามารถเดินทางออกไปทำธุระเที่ยวทั่วไทยได้ตามอัธยาศัยนะคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้แหละค่ะเป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ให้ความมั่นใจกับทั้งคนไทยแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศค่ะสวอปหรือว่าตามขั้นตอนต้องสวอปค่ะต้องสวอปแต่ว่าไปแต่ละโรงแรมก็จัดสวอปเองแต่จริงๆคนที่บิน international flight ทุกคนต้องสวอปก่อนขึ้นเครื่องมาแล้วนะถ้าความเห็นเราก็จะรู้สึกว่าซ้ำซ้อนนิดนึงเพราะว่าเขา require อยู่แล้วทุกสายการบินว่าต้องสวอปก่อนขึ้นเครื่องไม่เกิน72ชั่วโมงเราก็มีผลสวอปเนี่ยแล้วก็พอมาถึงก็เลยคิดว่ามันต้องสวอปก็อาจจะดูซ้ำซ้อนนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าภาพรวมการตรวจคัดกรองการเข้าประเทศถือว่าเยอะกว่านักท่องเที่ยวนะตอนนี้ข้างในแต่ภาพรวมก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดใช่ไหมครับเข้มงวดค่ะเข้มงวดเลยมันก็เขาก็จัดเป็นระบบอะเราไม่สามารถไปเดินสเปะสปะได้มาถึงก็ต้องนั่งตรงนี้ตรวจเอกสารตรงนี้เดินเข้าช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นเป็นคำอธิบายประสบการณ์ใหม่ของผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางมากับเที่ยวบิน NH805 จากสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงประมาณเที่ยงคืนเศษนะคะถือว่าเป็นเที่ยวบินแรกที่เข้าสู่มาตรการเปิดประเทศของไทยนะคะคุณชาชัยถุงเงินทีมข่าวก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์เมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้ค่ะภาพรวมของการเปิดรับนักท่องเที่ยววันนี้นะคะจะสังเกตได้ว่ามีเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่มาคอยกำกับในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดทางผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ให้ข้อมูลนะคะว่าวันนี้ดูแล้วครึ่งวันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะการปฏิบัติของผู้โดยสารนั้นก็เป็นไปตามมาตรการทั้งหมดค่ะทั้งหมดก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับอาจจะมีการติดขัดในเรื่องของจุดคัดกรองจุดแรกนะครับในเรื่องของบุคลากรบ้างนะครับเพราะว่าไฟลงมาติดต่อกันนะครับอาจจะมีคิวขึ้นเกิดขึ้นตรงจุดคัดกรองจุดแรกของด่านควบคุมโรคแต่ตอนนี้ผมเพิ่งออกมาจากจุดนั้นก็ผู้โดยสารเกือบหมดแล้วนะครับกำลังรอรับกระเป๋าแล้วก็จะผ่านมาศุลกากรเพื่อมาเจอกับตัวแทนโรงแรมเพื่อไปพักตรวจRT-PCRต่อไปครับเที่ยวบินจากต่างประเทศที่มายังสนามบินสุวรรณภูมินะคะที่มีผู้โดยสารด้วยเนี่ยมีวันนี้ทั้งหมด61เที่ยวบินค่ะจำนวนผู้โดยสารนั้นประมาณ 3,000 คนก็จะแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 2,300 คนและคนไทยที่กลับจากต่างประเทศอีกประมาณ800คนนะคะตรงนี้จะไม่รวมกับเที่ยวบินขนส่งสินค้านะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเที่ยวบินจากยุโรปและเอเชียเป็นหลักนะคะสำหรับขั้นตอนในสนามบินสุวรรณภูมินะคะพอผู้โดยสารลงจากเครื่องต้องผ่านด่านควบคุมโรคก่อนเพื่อคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบเอกสารทั้งวัคซีนประกันสุขภาพและผลการตรวจเชื้อต้นทางค่ะก่อนผ่านเครื่องโทโมสแกน2จุดนะคะแล้วถึงจะมาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะสำแดงสัมภาระที่ศุลกากรแล้วก็มีตัวแทนโรงแรมมารับนั่นเองค่ะจุดที่สำคัญก็คือจุดคัดกรองเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นจุดที่จะบอกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครวัดอุณหภูมิแล้วมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.3 องศาเซลเซียสนะคะจะถูกแยกตัวเอาไว้ก่อนค่ะแยกตัวเพื่อรอวัดอุณหภูมิใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าผ่านก็สามารถเดินทำขั้นตอนต่อไปได้แต่ถ้าไม่ผ่านค่ะก็จะมีทางรถทางโรงพยาบาลที่จะมารับตัวไปเพื่อเข้ารับการดูแลรักษาในลำดับต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะจนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่พบว่ามีผู้โดยสารคนไหนนะคะที่มีอุณหภูมิสูงแล้วก็จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลนะคะสำหรับแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาในการที่จะลงจากเครื่องแล้วก็มาถึงจุดนี้นะคะประมาณ15นาทีแต่ยกเว้นว่ามีข้อติดขัดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะคุณจิรชาตาคุณพรวดีคะแต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนเลยนะคะความคึกคักเนี่ยผู้โดยสารก็ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็มากหน่อยแต่ที่คึกคักที่สุดนั่นคือสื่อมวลชนค่ะมีหลายสำนักนะคะมีหลายร้อยคนทีเดียวที่มาติดตามข่าวอยู่ที่นี่ค่ะค่ะขอบคุณคุณทิมพิมลนะคะ